มึงอยากได้นะพี่ไอ้บาได้ถ้าพี่จะพูดถึงเรื่องพี่บาผมโอเคแล้วยังเป็นอย่างนี้ตลอดยังคงรักทำไมถึงจะเปลี่ยนแม้วันนี้ฉันไม่มีความหมายอะไรกูไปหามึงได้จริงเหรอวะก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกื้อกูล Channel นะฮะแล้ววันนี้อาจจะแปลกตาในฉากหลังไปหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมอยากตอนนี้นะครับผมหนีโควิดจากกรุงเทพนะครับลงมาลำพูนบ้านเกิดของผมเองนะฮะเรื่องไฟล์ภาพนะครับหรือว่าการแตกของภาพก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอาจจะแบบภาพอาจจะไม่ค่อยสวยหรือไม่ค่อยแบบทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่สำหรับคลิปของผมนะเพราะว่าผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับนะตอนนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับบอกให้ผมว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบคอนทินิวเป็น EP ไปเลยนะฮะก็ไว้เป็น EP 2แล้วกันเนาะทุกคนเนาะ EP 2ผมจะทำตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่4ให้เลยนะครับกราบขอนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะนะขอให้แบบทุกคนลุ้นๆกับ EP 1ไปก่อนนะครับนะและ EP 2ผมจะพยายามนะครับตัดต่อนะฮะให้มันคอนทินิวยาวตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่4นะครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับทำให้ผมเนี่ยตาสว่างและเบิกเนตรได้ขึ้นมากเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ควรไปขิงมาร์กนะครับควรจะขิงพี่วีนะฮะตอนนี้ได้เบิกเนตรไปแล้วนะครับแล้วก็แอบไปดู EP 1มาแล้วนะครับซึ่งก็รู้ไปแล้วนะครับว่ามาร์กเนี่ยแอบชอบพี่วีนะฮะแล้วก็แอบอ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการสปอยซีรีส์มานิดนึงนะคะแต่ยังไม่ได้ดูนะดูแค่แบบอ่านสปอยมาแค่นั้นแล้วเพราะว่าก็คือทำให้รู้ว่าเราควรจะขิงพี่วีจริงๆนะครับคลิปนี้อาจผมอาจจะขิงพี่วีสุดฤทธิ์สุดเดชเลยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้นี่เลือดวายนี่มันพุ่งกระฉูดแบบนี้แล้วนะครับก็คือดูซีรีส์วายทีไรนะเวลาแบบตั้งแต่รีแอคมาเนี่ยดูซีรีส์วายถ้าดูฉากจูบนะแบบตรงนี้มันจะเต้นตุบๆๆๆๆอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเลือดมันสูบฉีดแรงๆอ่ะทุกคนเก็ทมั้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้นะครับการรีแอคของผมมันจะเป็นยังไงและผมจะขิงพี่วีมากแค่ไหนนะครับไปดูรีแอคชั่นกันเลยฮะ A few moments later นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะฮะตามธรรมเนียมของช่องของเรานะฮะก็จะมีการดูยอดวิวกันก่อนนะครับว่ายอดวิวจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะซึ่งนะครับคนรักรุ่นพี่นะครับ EP 1 3/4 เนี่ยยอดวิวอยู่ที่ 1,488,357 โอ้โหทุกคนนี่ผ่านไป8เดือนแล้วนะ8เดือนที่ผ่านมาแล้วนะเนี่ยซีรีส์นี้ลงไปจาก YouTube นะยอดคนดูคือเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ไทยแน่นอนเพราะว่าแฟนวายต่างชาตินี่มีเยอะล้นหลามเหลือเกินนะฮะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นกันเลยฮะคอมเมนต์ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นนะว่าผมไม่ควรหมั่นไส้มาควรจะหมั่นไส้พี่วีมากกว่านะฮะไปศึกษามาแล้วมาด้วยกันได้ไงอ่ะอ๋อกูไปหาพลอยอ่ะแล้วพลอยไม่อยู่แล้วแม่งเปิดประตูมาพอดีใช่ป่ะถามจริงเป็นไรกับพลอยมาอยู่ห้องพลอยเหรอวะจะบ้ามึงคิดได้ไงเนี่ยให้มันอยู่ห้องพลอยจริงๆคิดว่ากูจะพามากินข้าวอะเออว่ะกูลืมคิดเฮ้ยเฮ้ยมึงดูนี่เนี่ยให้บาแม่งเป็นผู้หญิงอะมาร์คเสียอาการแล้วแม่งท้องก่อนแต่งชัวเดี๋ยวกูไปด่ามันแป๊บตั้งใจเรียนนะคะคนดีของพ่อโทษนะครับอีพอยไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปส่งมาร์คงอนแล้วหนึ่งจะไปส่งมันทำไมวะเอ้าทำไมกูจะไปส่งมันไม่ได้อะกูแค่อยากรู้ว่าทำไมมึงต้องไปส่งมันเอ้าก็กูจะไปส่งเฮ้ยมาร์ครอพี่ด้วยมาร์คหนีไปมาร์คหนีไปมันสนิทกันตอนไหนวะเอ้าไอ้มาร์กอ่ะมันเป็นน้องมาร์กยี่หวาส่วนยี่หวาใจเหนือมันเป็นสายของพี่เป้ไอ้มาร์กอ่ะมันก็เป็นน้องหัดของยี่หวามันก็เลยเป็นน้องเค้กของไอ้เหนืออามปริยาไงครับสรุปว่ามันเป็นน้องเค้กไอ้เหนือเหรอเย็บก็แค่สายเค้กป่ะวะห่วงไรก่อนต้องช่วยกูดูอันนี้หน่อยได้ไหมคือไม่เข้าใจเลยเว้ยตั้งใจเรียนนะครับเด็กดีโพสต์สเตตัสเลยดิ
พี่เหนือมันดูแลน้องดีจังเลยอยากได้มั้งใครมาทำไมเรื่องเรียนช้าจังหวะเนี่ยกูสองคนรอจะลากงอกเลยเนี่ยก็ทำไมพวกมึงไม่ไปเรียนกันนะคะกูนี่เรียนจนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยกูขอถามมึงอย่างได้ไหมกูปลายเนี่ยมึงนึกว่าเป็นแบบเครื่องประดับโทรศัพท์ได้ไงคะกูบอกแล้วไงพวกกูแบบมาสายแล้วที่เกิดขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวนะขอโทษครับพี่กระเทยคนนี้นี่คนที่ใช่แน่ให้ไก่เอาไปมาสอบพี่โอมมันขั้นเอาเวลาไปเลือกเมนูดีกว่าอีกมึงเก่งคนแล้วนี่ไม่กินหรอพี่เหนือหรอไม่กินดิกูว่าอยู่แล้วมึงอ่ะอ๋อพอดีม้ามันซื้อขนมให้กูอ่ะขิงไปเลยขิงมันเข้าไปเอ้าให้ตอนไหนเนี่ยม้าก็เพิ่งให้กูเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้น้องมันถามกูอยู่เลยว่ามึงอยู่ไหนอ๋อเมื่อกี้กูแวะไปห้องน้ำมาเจอมันพอดียังไงครับพี่เหนื่อยยังไงขิงเข้าไปเลยครับพี่เหนื่อยขิงเข้าไปจะบอกก่อนนะน้องม้าของกูห้ามยุ่งค่ะคนนี้อย่าลามปามเลยนะมึงแล้วขนมอะไรกินแล้วอย่างนี้เชียร์พี่กระเทยสองคนนะให้ได้มาขายมันมากกว่าน้องเพลงนะครับเป็นน้องไว้สักคนบ้างเถอะครับไม่งั้นก็รีบหาเป็นตัวเป็นตนซะดีจะได้ไม่ต้องไปโวยกับคนนู้นทีคนนี้ทีพวกกูหมั่นไส้อ่ะมันคือรสชาติและสีสันของชีวิตเว้ยเนี่ยอย่างพวกวีคนดีเนี่ยที่มีแต่แม่พลอยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็มือนี่พูดดีจ้าพูดดีดูพ่อทำอะไรให้ว่าพ่อคุณเนี่ยดูหน้าพ่อคุณด้วยนะบอกว่าเขาพี่เหนือหล่อมากเป็นคนที่มั่นคงความรักมากๆเลยนะจ้าโอ้ยรำคาญสติสดิ้งนะแต่นะแต่ตนนึงไม่ได้นะอย่างเนี้ยเนี่ยทำไมกลัวความหล่อมึงติดมือกูมาจนเมียมึงหาความหล่อไม่เจอหรือไงกูบอกว่ารำคาญเนี่ยไม่ใช่กลัวแรงขออนุญาตยังไม่ชมพี่วีนะเพราะว่าไม่เล่นด้วยตอนนี้ขิงอยู่ก้าวค่ะอยากคอมเมนต์มาไงมาเล่นกับกูนี่มากูเล่นนี่ก็ได้มึงอะหาให้ได้เป็นตัวเป็นตนก่อนเถอะก่อนที่จะมาเล่นพ่อแม่ลูกเนี่ยเดี๋ยวกูก็หาได้ไม่นานหรอกมึงให้มันน้อยๆหน่อยถ้าไม่จริงจังก็อย่าเยอะนั่นสายรหัสนะมึงเป็นป้าข้างบ้านอ่ะก็อยู่นิ่งๆไปเหมือนป้าตรงไหนเดี๋ยวกูไปหาแม่ให้ลูกเลยเชี่ยแต่โคตรแรงจริงจังเนี่ยจริงจังมั้งเนี่ยเอาจริงนะเอาอย่างนี้นะถ้ามึงมีเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่นะกูจะยอมเปลี่ยนจากพ่อวีเป็นพ่อเหนือเลยอ่ะนี่พวกมึงเป็นเด็ก5ขวบกันเหรอฮะเล่นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเชี่ยปัญญาอ่อนว่ะคนเดียวเลยควายเป็นไหนอ่ะพ่อกูเป็นอะไรมั้งเนี่ยไงแง่เลยงอนเขาไงได้ข่าวว่าซื้อขนมให้พี่ในสายนี่ซื้ออะไรเรื่องห่วงก่อนเราอะนี่แล้วผมต้องรายงานพี่ตั้งแต่ตอนไหนมีอะไรมะไปเลิกกับพลอยก่อนจ้าก่อนที่จะมาห่วงเนี่ยอะไรสอนให้มึงรับสายคนอื่นในความเงียบวะแล้วมีอะไรมึงอยู่ไหนห้องกูอยู่ห้องพลอยแล้วยังไงเดี๋ยวกูไปหามาทำไมนั่นแหละกูมีเรื่องจะคุยด้วยเพื่อทำไมมึงเมินกูเมินอะไรมึงเป็นบ้าอะไรผมเป็นอะไรมึงจะเมินกูทำเหี้ยอะไรแล้วผมเมินอะไรล่ะไม่ได้เมินบ้านเป็นแบบนี้อ่ะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะที่มึงมากับกูแต่มึงให้เหนือไปส่งที่ห้องคืออะไรวีเป็นไรไงวะ
แล้วไงอ่ะตั้งแต่เมื่อเช้าที่พวกกูพูดถึงเรื่องไอ้บาตั้งแต่ที่มึงมองโทรศัพท์กูแล้วมึงเห็นว่ามันคุยกันหวานขนาดไหนมึงไม่พอใจมึงมาลงกับกูอย่างนี้เหรอแล้วไงแล้วกูก็สรุปได้ไงมึงไม่ได้ทำตามที่มึงพูดเลยมึงยังแคร์มันอยู่พี่ผมพูดกับพี่หลายรอบแล้วป่ะผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วอะอะไรมันจะตัดใจได้เร็วขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีคนที่ทำให้มึงสนใจมากกว่าดิใครกูถามว่าใครจะเป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่วะยุ่งอะไรผมไม่ได้ชอบเพื่อนพี่แล้วเป็นเลิกกับพลอยก่อนพี่น่าจะพอใจได้แล้วปะเออครูยุ่งไม่เข้าเรื่องพลอยโทรมาแน่ครับพลอยวันนี้พลอยไม่กลับนะคะวีพอดีมีเลี้ยงพี่บัณฑิตอ่ะพลอยขอโทษนะอย่ากดพลอยนะคะน่ะกูว่าละไม่โกรธครับน่ารักอ่ะงั้นพลอยไปแล้วนะอินนี่มันมีพิรุธนะคะวีก็คิดถึงพลอยครับไปกับกูเห็นไหมไปไหนไปทำให้กูรู้ไงว่ามึงไม่ได้คิดอะไรกับไอ้บาแล้วยังไม่สำเนียกตัวเองอีกแล้วทำไมผมต้องไปวะพี่มันพูดไม่รู้เรื่องวะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ชอบจะเอาอะไรอีกไปทำให้กูรู้ชัดๆไงมันไม่ได้คิดอะไรกับมันแล้วทีเนี้ยกูได้แปลสายตาที่มึงมองกูเมื่อกี้ออกว่ามันคืออะไรก่อนที่เธอจะตัดมันทิ้งไปยังไม่มีแม้เอื้อใหญ่หรือฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการไปกับกูหน่อยกูจะได้รู้ว่าควรทำไงต่อให้ผมพากลับไหมแล้วมาร์คมันรู้สึกนะมึงมองกูดิเฮ้ยมึงมองกูจบไปแล้วนะครับกับตอนที่3ทับ4นะฮะซึ่งผมรู้สึกตัวเองว่าผมนั้นขิงพี่วีเยอะเหลือเกินนะฮะขิงจนชนิดที่แบบไม่อยากเชียร์ให้มาร์คกับพี่วีได้กันแล้วนะครับแต่ว่าก็คือในใจนี่ก็คือเชียร์เขาอยู่นั่นแหละแต่ขอขิงหน่อยเถอะคือแบบพอเรารู้เรื่องแล้วมันแบบไม่สามารถแบบเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันไม่สามารถเชียร์ได้มันแบบมันต้องขิงอะทุกคนเข้าใจมันต้องแบบพี่วีมึงทำแบบนี้เหรอวะพี่วีไอพี่วีอย่างเงี้ยคือขอโทษครับอินเนอร์แรงไปหน่อยนะฮะก็นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็ EP 2นะครับเราจะมาเจอกันในการ continue ยาวตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่4เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังเหลืออีก1ตอนนะครับที่จะทำเป็นReact สั้นๆนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ EP 2แล้วนะฮะเราจะเป็นการ React continue ยาวแล้วนะครับนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อผมกันนะครับอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับอยู่กันไปจนจบจนจบซีซั่นนะครับอยู่กันไปจนจบคู่เหนือพระรามไปเลยนะฮะนะถือว่าขอร้องนะครับนะขอบคุณแฟนวายแม่วายทั้งหลายนะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนวาย